Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สำหรับผู้ชมหรือว่าผู้ที่ติดตามแฟนเพจของComputer Science Islamic University นะครับแล้วก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับวงการ IT ซึ่งเป็นข่าวคราวใหม่ๆมาอัปเดตตลอดเวลานะครับวันนี้เราก็มีเทคโนโลยีตัวใหม่เหมือนกันที่มาจะมานำเสนอนะครับวันนี้เรามาเสนอเรื่องของ Windows 8หรือว่า Windows 8นะครับหลังจากวันที่26ตุลาคม Microsoft ได้เปิดตัวMicrosoft Surface ซึ่งมีหน้าตาที่สวยงามมากโดยใช้ Windows RT นะครับซึ่งมันสวยงามยังไงแล้วก็ยังไม่รู้กันเพราะผมคงไม่ได้ลองหรอกครับหรือว่าสิ่งที่ออกมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนั่นคือ Windows 8นะครับซึ่งออกมาตั้งแต่เวอร์ชันที่เป็น Technical Preview ซึ่งให้พวกเราดาวน์โหลดไปนะครับจนตอนนี้ออกมาเป็นเวอร์ชัน RTM แล้วครับก็สำหรับคนที่สนใจเจ้า Windows 8นี้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับโดย Microsoft ได้ปล่อยให้เราดาวน์โหลดฟรีนะครับโดย Microsoft จะให้ไลเซนส์ในการใช้งาน90วันนะครับซึ่งใครที่สนใจอยากใช้ Windows 8ณวันนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ครับสำหรับโหลดที่ไหนนั้นก็ดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็ดาวน์โหลดลิงก์ตามลิงก์นี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการติดตั้งหรือว่าคอมเราที่มีอยู่จะมาติดตั้งได้หรือเปล่าเพราะหลายคนจะมีโน้ตบุ๊กหลายคนจะมี PC บางคนจะเป็นคอมรุ่นเก่าแล้วบางคนจะเป็นคอมรุ่นใหม่เขาต้องการสเปคมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ